ฟังนิทานกันแล้วกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วเด็กวัย5ขวบคนหนึ่งได้ลูกบอลหนังลูกใหม่เป็นของขวัญเขาได้บรรจงเก็บลูกบอลนั้นไว้ในกล่องไม้ใต้เตียงและลงไปกินอาหารมื้อเย็นในกล่องของเล่นมีลูกข่างไม้เก่าๆอันหนึ่งมันได้หลงรักลูกบอลที่ทำจากหนังสัตว์ทันทีที่พบลูกข่างไม้พยายามจะขอลูกบอลแต่งงานแต่ลูกบอลไม่มีท่าทีว่าจะสนใจลูกข่างเลยแม้แต่น้อยเพราะคิดว่ามันนั้นเป็นเพียงแค่ของเล่นชั้นต่ำที่ทำมาจากไม้ธรรมดาซึ่งต่างจากตนเองที่ทำมาจากหนังสัตว์เป็นอย่างดีจึงได้ใช้ท่าทีที่หยิ่งยโสและใช้คำพูดดูถูกลูกข่างไม้ต่างๆนานาเจ้าด่าเป็นเพียงแค่ลูกข่างไม้ธรรมดาที่ทำมาจากไม้แค่นั้นน่ะแค่นี้ก็กลับไม่คิดที่จะเตรียมตัวแม้แต่นกนางแอ่นที่ทำรังอยู่บนยอดไม้สูงมาขอฉันแต่งงานในวันนั้นฉันยังไม่สนใจเลยแม้แต่น้อยนับประสาอะไรกับเจ้าที่ฉันจะต้องมาให้ความสนใจนะฮะรุ่งขึ้นเด็กน้อยได้ดึงกล่องเก็บของมาจากใต้เตียงนอนเขาได้หยิบลูกข่างและลูกบอลออกมาเล่นจากกล่องไม้และได้วิ่งออกมาจากบ้านเด็กน้อยได้วางลูกข่างเอาไว้บนก้อนหินและได้เล่นลูกบอลอย่างสนุกสนานเด็กน้อยได้โยนลูกบอลขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วรอรับตอนที่มันตกลงมาเป็นครั้งสุดท้ายจนลูกบอลนั้นลอยหายไปในท้องฟ้ารออยู่นานลูกบอลก็ไม่ยอมหล่นลงมาสักทีเด็กน้อยพยายามจะหาลูกบอลเท่าไหร่ก็หาไม่พบจึงได้หยิบลูกข่างที่วางอยู่บนก้อนหินแล้ววิ่งกลับบ้านและไม่เคยนึกถึงลูกบอลหนังอีกเลยลูกข่างไม้คิดว่าตอนนี้ลูกบอลคงไปอยู่กับนกนางแอ่นอย่างที่เคยบอกแต่ลูกข่างก็ยังคงเฝ้ารอการกลับมาของลูกบอลหนังอยู่เสมอเมื่อไม่มีลูกบอลเด็กชายได้หันมาเล่นลูกข่างเหมือนเดิมเด็กน้อยได้แต่งแต้มลูกข่างด้วยสีสันที่สวยงามโดยไม่รู้ว่าลูกบอลหนังนั้นกระเด็นไปตกอยู่ที่สระน้ำและมันก็แช่น้ำอยู่ในสระน้ำอย่างนั้นไม่มีผู้ใดพบเห็นอีกเลยจนกระทั่งเวลาผ่านไป5ปีเด็กน้อยอายุ10ขวบเขาก็ยังมีลูกข่างไม้เป็นของเล่นชิ้นโปรดเช่นเดิมตอนนี้ลูกข่างไม้ได้ถูกทาสีเป็นสีทองสวยงามเด็กชายได้เล่นลูกข่างไม้อยู่ที่หน้าบ้านเขาได้ปาลูกข่างไม้ให้หมุนอยู่ที่พื้นเมื่อลูกข่างได้หมุนด้วยความรวดเร็วสีสันและลวดลายที่อยู่บนตัวของมันนั้นดูสวยงามมากเด็กชายได้หยิบลูกข่างไม้ขึ้นมาแล้วพันด้วยเชือกอีกครั้งปามันลงบนพื้นอย่างสุดแรงแต่แทนที่ลูกข่างไม้จะหมุนลงบนพื้นกลับกระแทกลงไปที่ก้อนหินและกระเด็นหายไปมันได้กระเด็นตกลงไปที่ถังขยะโดยที่ไม่มีใครรู้และในวันนั้นคนรับใช้ในบ้านของเด็กน้อยก็มาพบกับลูกบอลในสระน้ำโดยบังเอิญจึงได้หยิบขึ้นมาแต่ตอนนี้หนังที่เคยสวยงามของลูกบอลได้เปื่อยผุพังไปเสียแล้วมันดูโทรมมากมากจนคนรับใช้เห็นว่ามันไม่น่าจะใช้งานได้แล้วคนรับใช้ได้นำลูกบอลไปทิ้งในถังขยะใบเดียวกับที่ลูกข่างตกลงมาโดยบังเอิญเมื่อลูกข่างไม้ได้เห็นลูกบอลก็จำได้ในทันทีตอนนี้มันคิดว่ามันนั้นสวยงามและดูดีมากกว่าเมื่อก่อนลูกข่างจึงคิดว่าหากมันขอลูกบอลแต่งงานอีกครั้งคงจะไม่ถูกปฏิเสธอีกแต่ปรากฏว่าเมื่อ5ปีก่อนเป็นยังไงตอนนี้ก็ยังคงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าลูกบอลหนังก็ยังคงดูถูกมันเป็นเพียงแค่ลูกข่างไม้ธรรมดาเท่านั้นเจ้านี่ยังไงนะฉันเคยบอกแล้วไงว่าเจ้าน่ะเป็นเพียงแค่ของเล่นธรรมดาไม่คู่ควรกับบอลที่ทำมาจากหนังสัตว์อย่างดีเหมือนฉันหรอกเจ้าน่ะเลิกคิดเลิกฝันแบบลมๆแรงๆได้แล้วลูกข่างไม้ได้มองดูสภาพลูกบอลที่ไม่ต่างอะไรไปจากขยะและได้กล่าวว่าเวลา5ปีนี้ไม่ได้ทำให้นิสัยหยิ่งยโสอวดดีของเจ้าเปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อยเจ้ายังเฝ้าภูมิใจถึงชาติกำเนิดอันสูงสักแม้ว่าตัวเองจะอยู่ในสภาพที่ตกต่ำเช่นนี้เฮ้ช่างเป็นเรื่องที่น่าสมเพชและจริงลูกข่างไม้ได้เลิกล้มความตั้งใจที่จะแต่งงานกับลูกบอลหนังอีกแล้วในตอนเย็นของวันเดียวกันคนรับใช้ได้นำถังขยะไปทิ้งเธอได้มองเห็นลูกข่างไม้เข้าพอดีเธอได้รู้ดีว่าเด็กชายกำลังมองหาลูกข่างไม้จึงได้หยิบลูกข่างไม้ขึ้นมาทำความสะอาดและได้เดินถือลูกข่างไม้ไปให้กับเด็กชายโดยไม่ได้สนใจลูกบอลหนังที่เอาแต่จ้องมองลูกข่างไม้ด้วยความเสียใจอยู่ในถังขยะใบนั้นเอาฉันไปด้วยสิฉันอยู่ในนี้ฉันอยู่ในถังขยะใบนี้เอาฉันไปด้วย